พระเอกหนุ่มปอทฤษฎีค่ะพักงานถ่ายละครมาปฏิบัติหน้าที่ทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก WSPA นะคะร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ด้านสวัสดิภาพสัตว์ให้แก่นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเคยไปสอนแต่น้องๆระดับประถมและมัธยมศึกษาพอต้องมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อสวัสดิภาพสัตว์ควรรู้ให้นิสิตสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกก็ทำเอาหนุ่มปอทฤษฎีทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก WSPA ออกอากาศประมาซึ่งงานนี้หนุ่มปอได้ไปบอกเล่าประสบการณ์พร้อมร่วมแบ่งปันความรู้กับเหล่านิสิตถึงการลงภาคสนามช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบภัยพิบัติร่วมกับสัตวแพทย์หญิงองค์อมประสานพานิชเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและจัดการด้านภัยพิบัติค่ะตอนแรกเกรงเหมือนกันนะครับถ้ามีนิสิตจุฬามานั่งเยอะๆน้องๆจากหลายชั้นปีมานั่งพูดคุยกันมานั่งฟังกันไม่ใช่การมาบรรยายหรืออะไรต่างๆแต่เป็นการมานั่งคุยกันมานั่งแชร์ความคิดกันพูดในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์มาพูดถึงในเรื่องของการจัดการกับสัตว์ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันต้องเกิดขึ้นอีกแน่ๆแล้วมันจะเกิดขึ้นรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆสัตว์ก็เหมือนคนนะครับเราต้องการสิ่งไหนสัตว์ก็คงจะต้องการสิ่งนั้นซึ่งไม่ต่างจากเรามากครับเราต้องการความรักสัตว์ก็ต้องการความรักเหมือนกันครับโสภิดาสุคันโทรายงาน